สนับสนุนโดย G-View ถ้าไม่อยากคอมพิวเตอร์ของคุณมีปัญหาจุกจิกกวนใจเลือกใช้เคสและ Power Supply G-View Advice มากกว่าที่คุณคิด Astrox มัลติบอร์ดที่เกมเมอร์และ Overclocker เลือกใช้ MSI Top Player Top Choice Asus Transformer Book Trio แล้วคุณล่ะพร้อมจะเปลี่ยนหรือยัง Order and Chaos Onlineเกมออนไลน์ที่ดีที่สุดบนสมาร์ทโฟนและ ASUS In Search of Incredible สวัสดีครับโอ้ฟ็อกโซนทีวีครับก็เหมือนเดิมนะครับเห็นบรรยากาศอย่างนี้เราก็ยังคงอยู่ในงาน Computex ไทเป2014นะครับเราก็เดินมาถึงอีกบูธหนึ่งนะครับก็ข้างหลังเลยหัวเสือทะเลกินน้ำลึกตามคำนิยามของเรานะครับไม่รู้เขาจะโกรธไหมนะฮะก็เบนคูก้านะครับซึ่งหลายๆคนก็ทราบกันดีว่าเบนคูก้าเนี่ยก็มีส่งเข้าไปที่โอเวอร์คล็อกโซนอย่างต่อเนื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเคสพาวเวอร์ซัพพลายแล้วก็รวมไปถึงอุปกรณ์เกมมิ่งเกียร์นะครับเขาก็ส่งไปอย่างไม่ขาดสายนะครับวันนี้เนี่ยก็ไม่พลาดที่เราอยู่ในงานคอมพิวเทคแล้วนะครับแล้วก็เข้ามาดูเลยว่าเทรนด์ของปี2014ของทางคูก้าเนี่ยเขาจะมีอะไรออกมาใหม่มีอะไรน่าสนใจแล้วก็มีเทรนอะไรให้เราแบบได้ลองเล่นกันบ้างนะครับก็เดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับโปรดักต์แรกเลยนะครับอันนี้ก็เห็นกันบ่อยสำหรับเคสจากทางคูก้านะครับปีนี้เนี่ยเขามีเปิดตัวใหม่เลยนะครับเป็นเคสที่ขนาดเล็กสำหรับคอเกมที่อยากได้บอร์ดตัวเล็กๆแล้วก็คือมีบอร์ดมินิ ITX อยู่นะฮะแล้วก็ต้องการเคสตัวเล็กๆคือบางทีมีบอร์ดเล็กแต่ว่าการ์ดจอตัวเองยังใหญ่อยู่เคสตัวเล็กๆก็ไม่เพียงพอที่จะใส่การ์ดจอเข้าไปนะครับแต่ว่าตัวนี้เป็นเคสจากทางคูก้านะครับที่เปิดตัวมาใหม่ก็คือในรุ่น QBX นะครับเป็นเคสมินิเกมมิ่งทาวเวอร์นะครับหน้าตาก็เป็นประมาณนี้นะครับรองรับการ์ดจอประมาณสัก350มิลลิเมตรหรือ35เซนนะครับหน้าตาด้านหน้านี่เลยฮะรูปทรงเนี่ยดูเผินๆคล้ายๆกับขนาดเนี่ยคล้ายๆกับUPS นะฮะหน้าตาก็เรียบๆนะครับฝั่งด้านข้างก็จะมีพอร์ตเชื่อมต่อนะฮะด้านบนก็สามารถเปิดฝาออกมาได้นะครับรองรับพัดลม12เซน2ตัวหรือใครที่เล่นชุดน้ำนะครับวอเตอร์บ็อกไม่ใช่วอเตอร์บ็อกซ์เรดิเอเตอร์นะฮะตรงนี้ก็ได้2ตอนนะครับด้านข้างนะครับก็จะเป็นพอร์ตเชื่อมต่อตัวนี้นะครับก็จะเข้าบ้านเราเมื่อไหร่คาดว่าสักประมาณเดือน7เดือน8เลยช่วงค่อนล่างปีนะครับก็น่าจะได้เห็นกันนะครับตัวนี้ก็ถือว่าน่าสนใจนะเดี๋ยวนี้เคสขนาดนี้กำลังมานะครับข้ามมาที่ตัวใหญ่กันบ้างนะครับเป็นขนาดมิดเดิลทาวเวอร์หรือขนาดกลางนะครับขนาดนี้ก็ขายดีนะในบ้านเราหลายคนก็เล่นกันนะครับก่อนหน้านี้ที่เราเคยรีวิวในเว็บไซต์เนี่ยก็เป็นรุ่น MX 300เป็นไซส์เล็กลงมาตัวนี้เป็นตัวใหญ่นะครับนั่นก็คือ MX 700ครับตัวนี้นะฮะดีไซน์ก็จะคล้ายๆกันด้านหน้ารูปทรงเหมือนกันนะครับแต่ว่าตรงนี้เนี่ยจะสามารถเปิดออกมาได้แบบง่ายๆนี่มีฟองน้ำด้านในนะฮะแล้วก็ติดตั้งพัดลม12เซนได้2ตัวนะครับด้านหน้าหรือใครจะติดตั้งเรดิเอเตอร์นะครับ240มิลลิเมตรก็สามารถติดตั้งได้สบายๆด้านบนก็ได้เบปกติ3ช่องทีนี้จุดน่าสนใจอย่างก็อยู่บริเวณด้านบนนะครับปุ่มเนี่ยเขาดีไซน์มาใช้ได้เลยนะฮะแล้วก็มี USB นะครับ4พอร์ตเป็น 2.0 นะครับ2พอร์ต 3.0 2พอร์ตนะครับมีจุกยางปิดมาให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็จะมีฮาร์ดดิสก์ด็อกกิ้งนะครับสามารถเสียบเข้าไปได้เลยนะฮะ บริเวณด้านบนนะครับฝาบนเนี่ยก็สามารถเปิดง่ายๆเหมือนกับตัวด้านหน้านะครับก็ข้างบนเนี่ยรองรับพัดลม12เซน2ตัวหรือใครจะติดตั้งเรดิเอเตอร์ความยาวก็ประมาณ240มิลลิเมตรได้นะครับอีกหนึ่งไลน์โปรดักต์ของเขาที่ถือว่าเป็นจุดแข็งเหมือนกันนะครับนั่นก็คือ power supply ซึ่งแน่นอนพูดถึง power supply ก็ต้องมี power supply ออกใหม่อยู่แล้วสำหรับ Computex 2014นะครับก็มีมา2ตัวนะครับพร้อมกับซอฟต์แวร์ที่ตอนนี้กำลังเป็นที่
ที่นิยมเลยนะครับเป็น Power Supply Digital คือทำงานควบคู่กับซอฟต์แวร์หน้าจอคอมพิวเตอร์นะครับสามารถทำงานควบคุมการจ่ายไฟรอบพัดลมได้นะครับก็อันนี้ก็เป็นรุ่น CMD นะครับ550วัตต์แล้วก็650วัตต์ก็คือเป็นไซส์ล่างนะครับ Power วัตต์น้อยนะครับอีกตัวนึงจะเป็นรุ่นท็อปนะครับนั่นก็คือ GXD นะครับก็จะมีตั้งแต่800วัตต์นะครับไปจนถึง 1,050 วัตต์นะครับก็จะเป็น80พัตต์โกนะฮะด้านหลังนะครับก็จะมีพอร์ตที่เป็นในส่วนของเซ็นเซอร์นะครับพัดลม1พัดลม2นะครับแล้วก็คอมพอร์ตตัวนี้ก็จะเป็นการเชื่อมต่อสายนะครับเป็นหัวมินิ USB นะครับก็สามารถคอนโทรลตัว KUKA UIX System นะครับเป็นซอฟต์แวร์ของเขา KUKA ก็เป็นอีกหนึ่งแบรนด์นะครับที่จับตลาด Power Supply Digital ออกมานะครับมาที่อุปกรณ์เกมมิ่งเกียร์กันบ้างนะครับก็หลักๆเลยก็จะเห็นคีย์บอร์ดนะครับอยู่ตรงหน้าผมตัวนี้นะครับก็จะเป็น 200K นะครับเป็นSkitcher Gaming Keyboard นะครับก็จะมี LED นะครับบริเวณคีย์บอร์ดแล้วก็ด้านในนะครับจะรอดระหว่างปุ่มนะฮะแสงมันจะไม่ทะลุตัวหนังสือนะครับก็เป็นคีย์บอร์ดแบบเรียบๆนะฮะง่ายๆตัวต่อมานะครับตัวต่อมาถามว่าทำไงก็วิ่งสิไม่ใช่ยังจะเล่นอีกนะครับต่อมาก็คือเป็นซีรีส์ใหญ่ของเขาเลยนะครับตัวนี้เขาบอกว่าเป็นคีย์บอร์ดสเปคชิปเลยก็คือเป็นเรือธงของทางคูก้าเลยนะครับก็เป็นคีย์บอร์ดเป็นเกมมิ่งคีย์บอร์ดนะครับแล้วก็เป็นแมคเคนิคอลคีย์บอร์ดก็คือ Cherry MX Swift นะครับสำหรับปุ่มที่ใช้นะครับก็จะเป็น Cherry MX Black นะฮะนี่นะครับดีไซน์นะครับดีไซน์หลักๆเนี่ยเดี๋ยวนี้รูปทรงของคีย์บอร์ดเกมมิ่งเนี่ยมันจะดูแบบออกแนวประมาณนี้แหละนะฮะก็แล้วแต่ว่าแต่ละเจ้ามันจะแตกต่างไปยังไงตัวนี้เนี่ยใช้วัสดุที่เป็นเหมือนแผ่นด้านในเนี่ยจะเป็นอลูมิเนียมนะครับแต่ว่าขอบรอบนอกเนี่ยจะเป็นพลาสติกนะครับแล้วก็มีปุ่มมาโครคีย์นะครับมี5ปุ่มนะครับแล้วก็ด้านล่างจะมีไฟ LED นะครับซึ่งสามารถปรับแต่งได้คอนโทรลได้นะครับคือใครอยากนี่เปิดเพลงทิ้งไว้แล้วก็ปรับอีควอไลเซอร์ไฟมันจะออกแนวคล้ายๆกันนะครับแล้วก็สามารถเปิดแต่ละโซนแต่ละจุดที่เราจะใช้งานได้นะครับตามรูปแบบของเกมนะครับด้านบนก็จะเป็นพอร์ตเชื่อมต่อนะครับเป็น 3.5 มิลลิเมตรแล้วก็ USB 2.0 นะฮะถัดมานะครับอันนี้ก็จะเป็นซีรีส์รองลงมาหน่อยหนึ่งนะครับนั่นก็คือ 600K นะครับถัดมาจาก 700K นะครับตัวนี้เนี่ยดีไซน์ของตัว 600K นะครับก็หลักๆนะครับวัสดุก็ยังเหมือนกับตัว 700K นะครับจะแตกต่างตรงที่ตรงนี้ไม่มีมาโครคีย์มาให้นะครับปุ่มที่ใช้ก็จะเป็น Cherry MX เหมือนกันนะครับเป็น Cherry Black เหมือนกันนะครับอีกส่วนหนึ่งที่แตกต่างก็คือไฟ LED นะครับก็ตัวนี้เนี่ยจะแสดงอยู่แค่เฉพาะโซนที่เวลาเราเล่นเกมเท่านั้นนะฮะขยับมาที่ตัวสุดท้ายของ Gaming Keyboard นะครับนั่นก็คือ 500K นะครับรูปทรงดีไซน์หลักๆเนี่ยก็เหมือนกับตัว700K แล้วก็ 600K นะครับแต่ว่าตัวนี้วัสดุที่ใช้เนี่ยจะเป็นพลาสติกทั้งอันเลยนะครับด้านล่างตรงนี้จะไม่มีตัวอลูมิเนียมเข้ามาแปะนะครับแล้วก็ปุ่มที่มีมาให้ก็จะมีปุ่มมาโครคีย์มาให้นะครับครบเลยนะครับจะแตกต่างตรงที่ปุ่มนะครับปุ่มตัวนี้จะไม่ได้เป็นแบบ mechanical keyboard นะครับจะเป็นปุ่มที่เขาเรียกว่า N key นะครับนี่ข้างในจะเป็นยางนะฮะจะเป็นยางซึ่งข้อดีของมันก็คือมันจะเงียบนะครับเวลาเราพิมพ์มันจะไม่มีเสียงเหมือนกับตัวmechanical นะครับก็ไฟนะครับก็มีเหมือนกันนะครับก็แล้วแต่ว่าใครที่ชื่นชอบปุ่มแบบไหนนะครับก็ลองดูว่าเราจะถนัดกับอันไหนมากกว่านะครับสำหรับในส่วนของ gaming keyboard นะครับทั้ง3รุ่นนี้เร็วๆนี้อาจจะเข้าเมืองไทยนะครับอีกสัก 2-3 เดือนนะครับน่าจะได้เห็นกันสำหรับแฟนเกมมิ่งเกียร์ในเมืองไทยนะครับจากคีย์บอร์ดนะครับได้เห็นกันไปหลายรุ่นแล้วนะครับเมาส์ก็ไม่น้อยหน้าเหมือนกันนะครับก็จะมี 700M นะครับเหมือนกับตัวคีย์บอร์ดที่มีซีรีส์ใหญ่ของเขาก็คือ 700K สำหรับดีไซน์ของตัว 700M นะครับวัสดุหลักๆก็จะเป็นอลูมิเนียมนะครับสามารถปรับยกระดับได้ก
นะครับยกระดับของเมาส์นะครับว่าใครมือเล็กมือใหญ่ใครมือหนามือบางเกี่ยวไหมนะฮะแล้วก็สามารถควบคุมน้ำหนักได้ฝาตรงนี้นะครับเราสามารถเปลี่ยนได้นี่นะฮะก็จะมี2ไซส์นะครับแล้วแต่ว่าใครชอบแบบเล็กแบบใหญ่แล้วก็ควบคุมน้ำหนักนะครับของเมาส์ได้นะครับมีลูกตุ้มถ่วงอยู่นะฮะนี่ครับก็รองรับ DPI สูงสุดเนี่ย 8,200 DPI นะครับนี่ฮะก็ถ้าวางงี้มันก็จะเต็มอุ้งมือนะครับตัวเมาส์นะครับก็จะมีปุ่มสไนเปอร์อยู่ด้านข้างนะครับคือเขาจะออกแบบมาให้ปุ่มเนี่ยมันกดลงไป45องศานะครับโดยเมาส์ทั่วไปเนี่ยปุ่มจะอยู่บริเวณนี้นะครับเวลาเรากดยิงเนี่ยเมาส์มันก็จะเลื่อนทำให้เคอร์เซอร์มันก็เลื่อนแล้วก็การหวังผลในการยิงมันก็สูญเสียไปนะครับตรงนี้เขาคำนวณมาว่าถ้าเรากดลงเนี่ยเมาส์มันจะอยู่นิ่งนะครับทำให้มีการยิงที่แม่นขึ้นนะครับสำหรับใครที่เล่นเกมชูตติ้งเกมซุ่มยิงต่างๆนะครับก็ถือว่าเป็นรายละเอียดเล็กน้อยที่เขาใส่ใจนะครับตรงนี้สำหรับอีกรุ่นหนึ่งนะฮะอีกรุ่นหนึ่งก็จะเป็น 600M สำหรับตัว 600M จริงๆแล้วเนี่ยสเปคทั้งหมดเนี่ยมันเหมือนกับตัว 700M ตัวใหญ่ของเขาแต่ว่าต่างกันแค่วัสดุแล้วก็จะมี2สีนะครับสีดำแล้วก็สีส้มนะครับสเปคโดยรวมทั้งหมดเนี่ยก็จะเหมือนตัวกับ 700Mสุดท้ายนะครับก็จะเป็นในส่วนของแผ่นรองเมาส์นะฮะก็ออกมา2รุ่นนะครับก็คือ Kuga Speed นะครับก็มันจะใช้ความเร็วในการควบคุมนะครับคือเมาส์มันจะเลื่อนไปเร็วหน่อยนะครับอีกอันนึงก็คือ Kuga Control นะครับเนื้อผ้ามันจะหยาบๆนิดนึงนะครับแต่ว่ามันจะควบคุมการคอนโทรลได้ดีนะครับก็มี2ซีรีส์นะครับสวัสดีครับ I'm the director of the Kuga คุณลีโอเฮงดีเรคเตอร์ของ Kuga ได้บอกว่านอกจากโปรดักที่เป็นไฮไลท์ที่ผมได้โชว์ให้ดูก่อนหน้านี้แล้วเนี่ยทาง Kuga ก็ยังพัฒนาซอฟต์แวร์ขึ้นมาอีกหนึ่งตัวซึ่งชื่อว่า UIX System เพื่อควบคุมอุปกรณ์ทั้งหมดของ Kuga ไม่ว่าจะเป็นเมาส์คีย์บอร์ด power supply รวมไปถึงพัดลมให้ผ่านหน้าเดสก์ท็อปได้ทีเดียวเลยทีนี้แหละสาวกคูก้าได้เฮสนันกันนะครับเพราะว่าไม่ต้องไปนั่งไล่เซตค่าในไบออสต่างๆนะครับสามารถควบคุมผ่านซอฟต์แวร์ได้เลย our products and ทำครบครับก็ได้เห็นกันไปแล้วนะครับสำหรับ product ของทางคูก้านะครับที่เปิดตัวในงาน Computex 2014นี้ไม่ว่าจะเป็น Gaming Gear เคสรวมไปถึง Power Supply นะครับที่เป็น Digital Power Supply นะครับก็ถือว่าเป็นโปรดักที่ออกมาอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็คิดว่าโปรดักทั้งหมดที่อยู่ในบูธวันนี้เร็วๆนี้เนี่ยจะไปที่เราแน่นอนนะครับแล้วก็ระหว่างปีเนี่ยคาดว่าจะมีโปรดักที่ออกตามมาติดๆอีกอย่างมากมายเพราะว่าอยู่ในรายการผลิตแล้วนะครับก็อย่าลืมติดตามกันนะครับแล้วก็ติดตามที่เราเว็บไซต์ Work Zone นะครับแน่นอนวันนี้เรามาบูธนะครับมีของติดไม้ติดมือแน่นอนนี่เลยนะครับผมบอกแล้วมาที่นี่มีของแจกอันนี้เป็นแผ่นรองเมาส์นะครับเป็นแผ่นรองเมาส์ไซส์ S เนี่ยจะเป็น2อันนะครับไซส์ S 2อันก็คือมีแบบสปีดแล้วก็คอนโทรลนะครับไซส์ M เนี่ยมีคอนโทรลมา1อันนะครับก็ไปแย่งกันเอาเองนะครับใครอยากได้ไม่ยากเทปวันนี้เนี่ยใครที่ดูแล้วชอบโปรดักต์อันไหนเขียนชื่อให้ถูกนะครับชอบโปรดักต์อันนี้เพราะอะไรนะครับอธิบายเหตุผลมาทีมงานชอบอันไหนเราแจกอันนั้นเลยง่ายๆนะครับ3อันนะครับไซส์ S 2อันไซส์ M 1อันนะครับให้ไซส์ M เป็นรางวัลใหญ่แล้วก็อันนี้เป็นรางวัลใหญ่กว่าเพราะว่ารวมหมดไม่ใช่นะครับก็เดี๋ยวเราแจกเลย3อันนะฮะวันนี้ผมก็ต้องขอขอบคุณทางคูก้านะครับที่ให้เกียรติเรามาเยี่ยมชมบูธนะครับแล้วก็อย่าลืมติดตามกับพวกเราที่เว็บไซต์ Work Zone นะครับวันนี้ก็ทิ้งท้ายกับบรรยากาศตรงนี้ไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่เทปหน้าลาไปก่อนสวัสดีครับ